สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการล้างห้องเครื่องรถ Toyota Vigo ก่อนที่เราจะทำการล้างเนี่ยเราก็ต้องหาถุงพลาสติกมาคุมพวกระบบไฟแล้วก่อนนะคะกันน้ำเข้านะคะระบบไฟที่เราใช้ถุงพลาสติกคุมมันก็จะมีอยู่2ที่นะคะเป็นกล่องฟิลคืออยู่ตรงนี้ก็กล่อง ECU นะเราก็ทำการคุมเดี๋ยวเราจะคุมกล่อง ABS ด้วยนะคะระบบ ABS กันเอาไว้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะคุม3จุดนี้ก่อนที่จะใช้น้ำล้างโอเคเดี๋ยวไม่ได้ตามกันค่ะค่ะตอนนี้เราใช้ถุงพลาสติกคุมระบบเพื่อกันน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวน้ำยาตัวนี้บาลิกินะมันเป็นน้ำยาล้างห้องเครื่องนะสูตรเชียงกงโดยเฉพาะนะน้ำยาตัวนี้เคยทดลองใช้แล้วแบบมันดีค่ะไม่ทำให้ชิ้นส่วนอะไรภายในเครื่องยนต์เนี่ยมีรอยด่างก็เลยอยากจะมาแนะนำนะรีวิวการใช้น้ำยาตัวนี้ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำยาตัวนี้มีความสามารถขจัดคราบนะสลายคราบได้ด้วยนะขจัดคราบน้ำมันขมเหลาจาระบีเพิ่มความเงางามไม่ทิ้งคราบขาวไม่กัดสีก็คือโดนสีตัวรถได้ไม่กัดมือนะแต่สีตัวรถเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่นะคะผ่านการขัดคลีนเนอร์แล้วนะถ้าสภาพสีรถเก่าเนี่ยก็น้ำยาตัวนี้มันก็จะไปสลายคราบมันสลายเฉพาะจุดมันอาจจะทำให้รถมีรอยด่างได้แต่รอยด่างเนี้ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันสามารถขจัดออกได้โดยนำไปขัดคลีนเนอร์สีนะโดยใช้น้ำยาขัดเนี่ยแหละปกติวิธีใช้คือจะใช้ในอัตราส่วนเข้มข้นแบบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ำก็ได้หรือจะผสมน้ำก็ได้นะในอัตรา 1-5 เท่าอันนี้ขนาด5ลิตรนะอยู่ที่ราคาประมาณ300บาทรวมส่งเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำยาเนี่ยใส่เข้าไปในฟ็อกกี้นะคะเราจะไม่ผสมน้ำนะคะมันจะได้ประหยัดแรงเราได้มากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยค่ะมันก็อยู่ในฟ็อกกี้เรียบร้อยแล้วน้ำยาตัวนี้เราเคยรีวิวในการสลายคราบแมลงมันจะมีคลิปนึงอะค่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนของคลิปนี้ลองเข้าไปดูได้ค่ะว่าใช้ยังไงนะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้น้ำยาเนี้ยในการล้างห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาดูค่ะ
้นตอนต่อไปก็ฉีดโฟมนะคะล้างรถนะเป็นหัวเชื้อโฟมนะคะต่อไปก็เราจะใช้ถุงมือนะสวมแล้วก็ขัดใช้มือลงไปขัดเลยล้วงทำความสะอาดภายในอะตามซอกตามอะไรThank you.
ฉีดล้างหลังใช้น้ำยาล้างแล้วเรียบร้อยนะให้มันสะอาดนะเดี๋ยวเราจะทำการเช็ดและเป่าแห้งที่นี่เลยนะก่อนสตาร์ทนะกันความชื้นเข้าไปในระบบไฟอีกรอบหนึ่งนะเราล้างฝาบนด้วยเดี๋ยวมาตามกันต่อ